โอ้ยดีมากเลยครับก็ไปวิ่งกับตูนจากหนองคายเข้ามาที่ขอนแก่นครับก็บริจาคให้โรงพยาบาลซื้อพวกอุปกรณ์การแพทย์ครับที่ภาคอีสานทั้งหมดนะครับในแต่ละจังหวัดจริงๆมีนอกจากโดมเนี่ยมีศิลปินดาราโอ้ไปร่วมเยอะเลยครับครั้งนี้แล้วก็พี่ตูนเราก็ไม่ได้วิ่งคนเดียวแล้วด้วยก็มีคนผัดต่อผมก็โชคดีครับที่ได้เป็นผัดที่2ต่อจากพี่ตูนเขาเลยก็คือจุดสตาร์ทคือสะพานมิตรภาพไทยลาวเราข้ามมาปุ๊บเนี่ยก็เราก็มารับสายเขาใช้สายสะพายครับใช่ใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะถือไม้วิ่งงานประมาณนั้นเดี๋ยวว่าเป็นสายสะพายได้สะดวกการวิ่งไงใช่คนตอบรับคนรอบชาวบ้านเป็นยังไงครับมาดูคือจุดประสงค์ของงานในครั้งนี้ที่ตูนก็พูดไว้เลยก็คือเขาอยากจะกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าการรักษาสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าตูนต้องวิ่งตลอดเนี่ยเงินเป็นหมื่นล้านก็คงไม่พอที่จะมาเป็นงบตรงนี้ในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์แต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มที่ตัวคนไทยทุกคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยสุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญคนเจ็บป่วยน้อยลงงบประมาณของภาครัฐตรงนี้ก็ใช้จ่ายน้อยลงก็เป็นจุดประสงค์ที่เขาชัดเจนมากครับแล้วก็เลยเกิดเป็นกระแสที่ชาวขอนแก่นออกมาประมาณหมื่นกว่าคนนะฮะมาวิ่งมินิมาราธอนกันวิ่งกันพร้อมหน้ากลางเมืองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีแต่ในอีกมุมนึงก็อย่าปล่อยให้มันเป็นแค่สัญลักษณ์อ่ะมันจะต้องเกิดเป็นการกระทําจริงๆด้วยอย่างบางคนก็รู้สึกว่าอาสาสินแต่บางคนก็ยังจับผิดพี่ตูนอยู่ตรงนี้เราไปรู้ตูนรู้สึกยังไงสงสารเขาไม่อยู่ดีก็คนก็ไปโยงดราม่าเรื่องนี้เรื่องนี้นี่คือผมว่าเราทําให้คนทุกคนชอบเราหรือว่ามองเราไปในทางที่ดีไม่ได้ครับอย่างที่บอกว่าการกระทํามันเสียงดังกว่าคําพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตูนทำมาครั้งที่3แล้วเนี่ยตั้งแต่บางสะพานเบตงแม่สายรวมมาถึงหนองคายขอนแก่นผมว่ามันดังทั้งประเทศแล้วครับจนไม่ต้องพูดอะไรละส่วนใครจะพูดอะไรผมว่าปล่อยเขาดีกว่าเราได้คุยกับพี่ตูนมาคุยตลอดครับคุยตลอดเขาไปยังไงบ้างกำลังใจเขาคือแค่ไหนอุ้ยดีมากครับตูนแล้วรอบนี้เขาฟิตมากนะฮะรอบนี้เขาฟิตดูสดใสแล้วก็เหมือนเขาซ้อมเยอะจนร่างกายเขาแข็งแรงมากเฟิร์มมากๆตอนนี้เขาวิ่งแบบเร็วแล้วก็นิ่งมากๆเลยครับมืออาชีพเลยครับตอนนี้ในเซตต่อไปภาคเหนือภาคอะไรพี่ดงตอนนี้ตกปากรับคำแล้วว่าจะไปทุกภาคเลยครับเดี๋ยวเขาจะมีภาคใต้ครับเดือนตุลานี้ครับใช่คือเราไปวิ่งเองเนี่ยเราได้สุขภาพสิ่งที่สำคัญที่สุดเราได้ทำการกุศลผมว่าตรงนี้มันคือเดอะเบสแล้วอ่ะใช่ครับขอถามพี่ดงอีกเรื่องนึงค่ะครับพี่โอ้แต่พี่ดงไม่เคยร่วมงานกันตั้งแต่ยืนนานครับทราบข่าวแล้วรู้สึกไงบ้างก็ในฐานะเพื่อนร่วมงานครับก็ตกใจก่อนครับแล้วก็รู้สึกเศร้าใจนะครับในฐานะที่เราเคยร่วมงานกันอยู่ค่ายเพลงเดียวกันในยุคสมัยนักร้อง90อะไรแบบนี้นะครับแต่ก็อย่างที่เห็นครับผมว่าภาพมันก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะตอนนี้ที่ใครจะมาพูดเรื่องนี้ต่อผมมองนะมันไม่ได้ทำให้ใครหรืออะไรดีขึ้นมาทุกอย่างมันต้องไปตามกฎหมายอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็ชัดเจนแต่ว่าเอาตรงๆคือตกใจแล้วก็รู้สึกเสียใจปวดหัวใจคือเอาจริงๆไม่ได้สนิทอะครับเพราะว่าผมเคยไปเล่นมิวสิกวิดีโอให้ปุ๊กกี้ใช่ครับตั้งแต่เด็กน้อยเลยครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็มาออกอัลบั้มเป็นศิลปินเดี่ยวของเราก็ดําเนินตามรอยทางของเรามาอะไรเงี้ยครับทางเขาก็ไปออกอัลบั้มของเขาแต่ถามว่าคนมันอยู่ในบริษัทเดียวกันมันก็ต้องเคยเดินผ่านเคยเดินสวนกันเป็นธรรมดาครับพี่ดงสื่อตัวคุณเด็กเขาจะมองยังไงว่าปุ๊กกี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบก็เป็นไอดอลรุ่นยุค90เหมือนกันผมมองว่าน้องๆสมัยนี้ฉลาดมากครับไม่ได้มีใครคิดมุมมองอะไรที่เป็นมุมแคบๆแบบนั้นคือนั่นแหละครับผมว่าทุกคนแยกแยะได้ครับเครียดใกล้ๆถึงวันแต่งพี่ดงดูสดใสดูไม่เครียดคือผมกับน้องอ่ะเราตกลงกันแล้วว่าเราจะปล่อยวางในช่วงที่เราทำทุกอย่างเสร็จผมรู้เลยครับเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบเรารู้จักกันเพื่อนในวงการนอกวงการด้วยไปงานแต่งงานเนี่ยจะเห็นแบบทุกคนแบบหน้าแบบหงิกหน่อยๆอ่ะคือทุกคนเหมือนกังวลหรือมันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามแผนแต่เราตอนนี้เราพยายามใช้เวลาตอนเตรียมตัวให้ดีที่สุดเตรียมตัวให้มันเรียบร้อยที่สุด
แต่เราเชื่อได้เลยว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟคหรอกเพราะฉะนั้นเวลาไปถึงงานเนี่ยปล่อยวางแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสุขของแขกที่เขาอุตส่าห์ให้เกียรติมาร่วมงานเราเรายิ้มแย้มต้อนรับแขกให้เต็มที่ผมว่าแค่นั้นก็มีความสุขแล้วตอนนี้ก็เลยถือว่าลอยลำนะครับเพราะว่าเตรียมงานไปพร้อมสิ่งสำคัญก็คือแขกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพผู้มีพระคุณทั้งหลายเนี่ยที่เราจะต้องไปเอาการ์ดแจกไปเชิญท่านด้วยตัวเองแค่นั้นเองก็คือเป็นการแบ่งเวลาประมาณเดือนครึ่งหลังจากนี้ครับที่จะไปแจกการ์ดเหลือแต่แจกการ์ดอย่างเดียวเลยใช่ครับทุกอย่างจบหมดแล้วครับจบหมดแล้วคือลงตัวหมดแล้วลงตัวหมดแล้วครับมันมีวิธียังไงที่จัดการให้มันลงตัวเพราะบางอย่างบางคู่อะไรแบบใกล้แล้วยังไม่เสร็จไอ้นี่ยังไม่เสร็จไอ้นี่ก็ไม่เสร็จครับพี่โดมมีแผนยังไงบ้างแนะนำคู่อื่นเป็นไกด์ไลน์คือจริงๆอยากจะบอกว่าเราอย่าไปคือผมเชื่อว่างานแต่งงานทุกคนอ่ะมันคืองานสำคัญที่ฝันไว้สำหรับโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงเนี่ยฝันไว้ทั้งชีวิตเลยว่าโอ้ภาพในหัวจะต้องเป็นยังไงแต่เชื่อได้เลยว่าภาพในหัวภาพในฝันมันไม่มีทางจะออกมา 100% สิ่งที่ดีที่สุดคือปล่อยวางแล้วก็ผมเชื่อว่า80คือ100ครับ80คือ100แล้วอ๋อ80คือเต็มที่แล้ว 80% คือ 100% แล้วของธรรมชาติของความที่มันต้องเป็นอย่างงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตงานทุกงานที่เราอย่างโดมอ่ะเราผ่านงานพวกนี้มาทั้งชีวิตเราก็เลยรู้เรียนรู้จากประสบการณ์ว่ามันไม่มีงานไหนเพอร์เฟกต์แม้แต่หุ่ยงานที่ระดับใหญ่ๆพี่ๆมืออาชีพทั้งหมดมารุมกันทำเต็มไปหมดก็ยังไม่มีงานไหนเพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้น 80-85% เนี่ยคือ 100% แล้วไม่มีเลยครับตอนนี้ยิ้มแย้มอะไรนะครับอุ้ยไม่ได้รับหนักกว่าเดิมอีกต้องรับครับรับหนักกว่าเดิมอีกทุกได้ครับเมทันตอนนี้เป็นไงบ้างเมทันก็รับลานอยู่ตลอดเหมือนเดิมเลยครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือเนี่ยออกกำลังกายแล้วก็เตรียมหน้าตาให้สดใสอะไรเงี้ยครับผมเรื่องความหล่อพี่โดมว่าพี่โดมจะต้องเข้าคอร์สไหมหรือว่าไม่ต้องแล้วคือตอนผมตอนนี้อ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นเพราะว่าการเอนจอยอีติ้งอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเนี่ยก็คือต้องลดน้ำหนักขึ้นมาประมาณ4โลครับก็เดี๋ยวจะลงไปให้เท่าเดิมก็น่าจะแสดงพี่โดมก็เห็นรูปใช่ไหมโอ้โหมันไม่เนี่ยเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยพี่รู้สึกยังไงอ่ะรู้ไม่กล้าถามตอนนี้อ้วนจริงๆใช่ตอนนี้อ้วนค่อนข้างอ้วนแต่ว่าก็นั่นแหละครับแต่ตัวเองเป็นคนผอมเร็วแป๊บๆเดี๋ยวก็ผอมก็เลยขอบคุณนะก็ถามเรื่องซ้อมนิดนึงทำไมถึงเลือกซ้อมสายไม่ใช่พูดเล่นเป็นมุกผมไม่คือผมไม่ออกรายการดีเจนุ้ยเขาแซวบอกแมนพี่โดมไม่กล้าไปเลยอ่ะซองสายอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ำๆกันผมก็เลยตอนนี้เจอใครบอกเฮ้ยใส่500ไม่ได้นะซองสายนะจริงๆธีมเป็นยังไงครับสั้นๆธีมอย่างที่บอกเลยก็คือเหมือนเดิมครับก็คือเป็น The Wedding Concert The Wedding Show ทุกคนไม่มีพิธีการไม่มีพิธีรีตองไม่มีตัดเค้กไม่มีอะไรที่ทำให้ทุกคนน่าเบื่อเลยเพราะผมมองว่าคนที่มาร่วมงานให้เกียรติมาแล้วเพราะฉะนั้นเอนเตอร์เทนสนุกทุกอย่างจะถูกร้อยเรียงเป็นโชว์เลยครับเหมือนเข้าไปดูมิวสิคอลประหยัดเราแต่งงานให้เป็นแบบเทเตอร์แบบเก่าๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความวินเทจอะไรเงี้ยทุกคนก็แต่งตัวสบายๆไม่จำเป็นจะต้องแบบเราไม่อยากให้ตึงเครียดนะครับงานแต่งงานมันคืองานเฉลิมฉลองมันคืองานของความสุขมันไม่ใช่ไปแล้วแบบโอ้แบบต้องมาเกรงกันนะครับก็เลยเป็นแบบนั้นครับครับ